2:45 นะครับเป็นศึกฟุตบอลกัสโซซิเลียนะครับวันนี้เจนนัวผลงานที่ผ่านมาของเจนัวนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์ผลงานยังเป็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานเองนะครับวันนี้มาพบกันเจนัวนะครับแบกนักเตะผู้เล่นที่คุณภาพนะครับแล้วตอนนี้เจนัวพวกเขาลังอันดับ13ของตารางนะครับก็เป็นทีมกลางตารางทีมหนึ่งนะครับมาเจอกับอินเตอร์มิลานจ่าฝูงนะครับอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับทางด้านกัสโซซีอานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอนันโนวิชนะครับมาครัสตูรามนะครับก็จะลงให้กับทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับมีทางด้านชนากูรูมาติกิยานะครับรองบัญชาการฝั่งทางอินเตอร์นะครับส่วนตัวหลักของเจนัวก็เป็นทางด้านรัสจาโกรีนะครับก็ลงบัญชาการให้กับทางด้านเจนัวแล้วก็ทางด้านอย่างมิโนวิสกี้นะครับก็จะยืนกลางให้กับทางด้านเจนัววันนี้นะครับยังมองนะครับด้วยความฟอร์มอันต่อเนื่องนะครับแม้ว่าทางอินเตอร์มิลานวันนี้พวกเขาจะไปเยือนทางเจนัวก็ตามแต่สถิติส่วนตัวของอินเตอร์เวลาเจอกับเจนัวมักเหมือนอ่อนข้อให้มิลานเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังมองนะครับถ้าอินเตอร์มิลานได้ประตูไวเนี่ยเกมไหลแน่นะครับเป็นเกมเป็นของมิลานแน่นอนนะครับยังมองว่าเกมนี้แม้ว่าอินเตอร์จะไปเยือนยังซื้อความเด็ดขาดนะครับแล้วก็ความหลากหลายนะครับของอินเตอร์มิลานผมมองไปที่อินเตอร์ครับ